สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีสัปดาห์นี้เราจะพานักชิมทุกท่านบุกศูนย์รวมความอร่อยเลิศแห่งย่านเจริญนครที่คอมมูนิตี้มอลล์อันโดดเด่นเสนาเฟสนั่นเองครับประเดิมที่แรกวันนี้ร้านแสนยอดครับที่นี่เป็นร้านอาหารจีนตกแต่งอย่างเรียบหรูส่วนอาหารก็ตามสโลแกนเลยครับว่าต้นตำรับอาหารจีนกวางตุ้งแห่งย่านบางรักเพราะเป็นอาหารจีนกวางตุ้งที่สืบทอดเคล็ดลับกันมาถึง2รุ่นจนปัจจุบันก็กว่า51ปีแล้วครับอย่างเป็ดย่างสูตรโบราณที่ยังย่างด้วยเตาถ่านเป็ดเนื้อนุ่มหนังกรอบหอมกลิ่นทานปลากระพงน้ำแดงที่ปลากระพงทอดจนกรอบแล้วราดด้วยน้ำปรุงรสสูตรกวางตุ้งโบราณกลมกล่อมสุดๆครับแต่เมนูที่ร้านแสนยอดจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารคุณรีและพิพันธ์ในวันนี้อาจเป็นเมนูธรรมดาของใครหลายคนแต่สร้างชื่อให้ร้านแสนยอดจนลือลั่นเลยนะครับจะเป็นเมนูอะไรคุณรีรออยู่ที่เสนาเฟสแล้วล่ะครับขณะนี้รีอยู่ที่นะคะเสนาเฟสเจริญนคร16มาได้ถึงหมด3ทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไฟฟ้าและเรือและผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆหลีดนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารแสนยอดแอดเสนาเฟสและเฮียนำชัยเบนจะรุ่งโรจน์จะได้มาบอกกับเราค่ะสวัสดีค่ะเฮียเมนูดั้งเดิมตั้งแต่รีจำความได้มีอะไรบ้างคะเฮียอันดับแรกราดหน้าคณะฮ่องกงพิเศษยังไงเส้นที่เราผัดแล้วมันจะหอมกลิ่นกระทะซึ่งคณะฮ่องกงของเรานี่สั่งโดยตรงมาจากคุณหมิงเลยครับรับรองว่ากินกรอบนุ่มไม่มีเสี้ยนไม่มีเสี้ยนไม่ขมไม่กรอบนุ่มจานต่อไปก็เป็ดย่างของเราเป็นสูตรโบราณจะย่างด้วยถ่านใช้เป็นเป็ดเชอร์รี่เนื้อนุ่มหนังกรอบน้ำราดหวานหอมอาจารย์ต่อไปค่ะเฮียเป็นปลากระพงน้ำแดงครับปลาเราก็จะทอดกรอบแล้วน้ำราดนี่จะเป็นสูตรกวางตุ้งโบราณเป็นชิ้นๆเลยเรียกว่าแบบไม่ต้องกังวลเรื่องก้างกรอบนอกเนื้อขาวๆและสุดท้ายนี่เป็นกุ้งราดพริกกุ้งลายขาวนี่เป็นกุ้งทะเลน้ำลึกคือเนื้อมันจะกรอบหวานแสนยอดตอนนี้มีกี่สาขาก็มีที่บางรักนะครับแล้วก็ที่เซนาเฟสแล้วก็เซนทันเวอร์ชั้น6จะเปิดใหม่ที่ศูนย์อาหารเซนทันเอมบาซีเป็นไงคะแต่ละเมนูที่ร้านอาหารแสนยอดไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะคุณรีการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะพักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านแสนยอดแอดเซนาเฟสตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนครภายในศูนย์การค้าเซนาเฟสชั้น2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้รีดระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้รีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นผู้รีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้นะคะเมนูของเรานั่นคือลาดหน้าคะน้าฮ่องกงอันดับที่1เส้นก่อนค่ะจะต้องใช้กระทะเหล็กเท่านั้นแล้วไฟแรงอันที่2ค่ะสำหรับตัวน้ำนะคะเวลาผัดเราจะต้องเอาหมูกับผักคะน้าต้องเป็นคะน้าที่มาจากคุณหมิงผัดกับหมูแล้วเติมน้ำซุปน้ำซุปนี่มีอะไรล่ะถึงจะมีกลิ่นหอมต้องมีเต้าเจี้ยวต้องมีน้ำมันหอยต้องมีน้ำตาลทรายขาวนิดนึงและมีซีอิ๊วขาวเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้ราดหน้าคณะฮ่องกงที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ